สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคืบหน้าล่าสุดคำทำนายหมอปลายไพรกระซิบหมอปลายทำนายว่าคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีข้าวทองจริงแต่ข้าวทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมานกระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรจะสะสมบุญปี2566จะเป็นปีที่เกี่ยวกับศาสนาความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความเชื่อจะมาแรงมากถ้าจับโอกาสให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เคล็ดว่าเวลาเราพูดพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2023กระต่ายจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เคล็ดด้วยการใช้2023ความแข็งแรงของความร้อนของไฟและความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหละจะช่วยส่งเสริมทำให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากกว่าเลข66 66จริงๆน่ะมองแล้วมีทั้งความรักความเป็นเสน่หาแต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักน่ะแย่เลยแก้เคราะห์ด้วยการบอกว่าเป็นปี2023ใช้ปีค.ศ.เป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวและในเรื่องของการทำบุญหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับศาสนาหรือจะต้องแบ่งส่วนให้กับศาสนาแล้วกรวดน้ำเยอะๆจะช่วยได้ดีเห็นชัดๆเลยว่าศาสนามาแรงทั้งบวกและลบข่าวเกี่ยวกับศาสนามาเยอะและหาเงินจากศาสนาน่ะได้เยอะผ่าดวงเมืองปี2566นอสตาดามุสเมืองไทยได้นายกนักธุรกิจเจอโรคใหม่ร้ายกว่าโควิดล่าสุดนอสตาดามุสเมืองไทยพูดคุยผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กผ่าดวงปี2566เป็นที่แรกเตือนอย่าประมาทโรคร้ายสายพันธุ์ใหม่กำลังคืบคานโดยจะติดต่อจากคนสู่คนเสียชีวิตเร็วสุดใน1วันสำหรับดวงการเมืองปีเถาะดาวย้ายหลายดวงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่การเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมีโอกาสได้นายกคนใหม่เป็นนักธุรกิจฉายภาพรวมการเมืองปี2566ให้ฟังหน่อย2565ถึง2566ก็ยังยุ่งเหยิงอยู่ดูค่อนข้างมีหลายเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีเลยมีดาวย้ายใหญ่หลายดวงผมขอย้อนไปตั้งแต่ปี65ดาวมฤตยูย้ายออกจากลัคนาเมืองราศีเมษออกไปเข้าพฤษภตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565จะถอยหลังกลับมาในช่วงต้นธันวาคม2565อีกครั้งและจะอยู่ตรงนี้ไปอีกถึงช่วงต้นปี2566แล้วจะย้ายออกมาเลยการถอยหลังของดาวมฤตยูครั้งนี้จะส่งผลตั้งแต่ปลายปี2565เช่นการขัดแย้งวุ่นวายจะเห็นความขัดแย้งเยอะและมีการโจมตีซึ่งกันและกันอันนี้เป็นอิทธิพลของดาวมฤตยูยังมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวไหนน่าจับตามองอีกดาวศุกร์ที่จะเข้าราศีกุมในช่วง25มกราคม2566ส่งผลทุกด้านทั้งโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการเมืองจะเริ่มต้นความขัดแย้งขณะที่ดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาคม2566อันนี้สำคัญเพราะดาวเสาร์หมายถึงบุคคลที่มีอำนาจอาจจะเป็นนักการเมืองหรือคนในเครื่องแบบน่าจะมีการเคลื่อนไหวอาจจะเห็นความขัดแย้งแนะนำว่าควรจะมาคุยกันส่วน17ตุลาคม2566ดาวราหูย้ายมาอยู่ในภพวินาศของบ้านเมืองน่าจะเกิดความผิดปกติระวังเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองน่าจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเหตุการณ์หนักได้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองจะเรียกว่าเป็นตุลาอาถรรพ์ก็ได้อาจจะมีการนองเลือดและมีการเปลี่ยนแปลงคำทำนายหมอปลายคนแดนไกลว่าอย่างไรหมอปลายตอบว่า
แฮปปี้หมดแล้วจูบปากกันดูดดื่มนักการเมืองท่านยมแบ่งเป็น2กลุ่มไม่ได้แบ่งว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเป็นแค่ยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคเก่าก็ยังอยู่แต่แฮปปี้แต่ยุคใหม่นี่น่ะคือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ถึงเวลาวัยรุ่นก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกอยู่ดีคือยังไม่เห็นภาพตัวเองที่เป็นพระที่จะได้บินกลับมาแล้วจะเลือกตั้งวงเล็บจินตนาการให้ชัดเจนอีกหน่อยท่านยมกระซิบใหม่ว่าภาพที่เห็นบทสนทนาเป็นอย่างไรหมอปลายตอบว่าอันนี้น่ะคงพูดไม่ได้ค่ะผู้ใหญ่ท่านคงรู้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปคงจะโดนจับวงเล็บแต่ท่านพูดท่านพูดวงเล็บย้ำอีกทีพฤษภาคมใช่ไหมหมอปลายตอบว่าแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนและดูว่าเรานั้นจะทำอย่างไรจริงๆน่ะเราคนไทยวางแผนเลยจะหากินยังไงพักไหนอยากหาเสียงเอาเลยค่ะเรื่องของการศึกษาปูพรมเรื่องการศึกษาเป็นหลักภาษาอังกฤษรัสเซียจีนเอาให้ครบประเทศมหาอำนาจภาษาฮินดีต้องมีต้องพูดให้ได้ไม่ว่าเราจะเรียนเกรดไหนก็ได้ไม่ต้องแคร์เราพูดภาษาได้เราหากินได้เราจะอยู่รอดประเทศเล็กลงเศรษฐกิจดีเห็นได้ชัดมองเห็นต่างชาติเยอะแยะเยอะแยะดูเป็นประเทศเศรษฐกิจดีมีหลายชาติหลายภาษามิกซ์กันอยู่ในเมืองไทยฟรีดอมมากเรามองสมัยก่อนอเมริกาเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าประเทศเรามันเล็กเลยมองเห็นความแออัดค่ะประเด็นถัดมาเงื่อนไขคนต่างแดนกลับมาวงเล็บถ้าเป็นเงื่อนไขคนต่างแดนคนแดนไกลนั้นกลับมาแล้วจะออกไปอีกไหมหรือยังไงก็ไม่รู้หมอปลายตอบว่าอาจจะกลับไปเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ได้พยักหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงคุณน้าหน้าขาวที่หมอปลายเคยทายว่าลักษณะนายกคนใหม่จะหน้าขาวยิ้มเก่งปัจจุบันหมอปลายกล่าวว่าหลังจากมีภาพเมื่อวานหมายถึงการจับมือคน2คนแฮปปี้เขาเป็นเบอร์3อ่ะแต่ก่อนเขาเบอร์1เบอร์2ถามว่าเขายอมหรอเขายอมเพราะเขาก็แฮปปี้แบ่งสรรปันส่วนแล้วเป็นใครใครก็ยอมว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดคำทำนายดวงทิมพิธาอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมทำนายดวงนายกคนใหม่ของประเทศไทยคนที่30เรียกว่าหากใครได้เป็นหรือมีโอกาสเป็นแล้วเมื่อได้เป็นจะดีไหมตามชะตาตามชีวิตของแต่ละคนพิธาลิ้มเจริญรัตน์เกิด5กันยายนพ.ศ.2523อายุ42ปีหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรผมก็ขออนุญาตเสี่ยงทายไพ่จากดวงชะตาจะได้ไพ่อย่างไรไปถึงในสิ่งที่ต้องการหรือจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือต้องแก้ไขอะไรบ้างไพ่ที่ได้1ไพ่6เหรียญ2ไพ่6ดาบ3ไพ่2ไม้เท้า4ไพ่อัศวินดาบ5ไพ่ราชินีพระจันทร์6ไพ่4เหรียญ7ไพ่เจ้าชายเหรียญ8ไพ่1ไม้เท้า9ไพ่พระสังฆราช10ไพ่เดอะทาวเวอร์ทำนายว่าดวงชะตาจะได้รับความนิยมในเรื่องของสติปัญญาจากเด็กและคนรุ่นใหม่ไปเต็มๆไพ่เจ้าชายเหรียญนั่นแปลว่าคะแนนจะมาจากทุกสิ่งที่ชื่นชอบเมื่อดูจากไพ่ไม้เท้าที่เด่นอย่างไพ่หนึ่งไม้เท้าหมายถึงความสามารถที่จะได้ดีมาอันดับต้นๆสู้คู่ต่อสู้คู่แข่งได้อย่างสบายมากแต่ดวงชะตาของคนเรานั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเขาถึงเรียกว่าชะตามนุษย์โลกนั่นแปลว่าคู่แข่งทางการเมืองหรือคนที่มีอำนาจเหนือกว่าก็พยายามที่จะหาทุกๆสิ่งทุกอย่างที่จะนำความถูกต้องหรือความผิดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างต่อให้เขาไปนั่งในสภาได้ด้วยอิทธิพลของไพ่ทาวเวอร์ไพ่ตึกถล่มในใบตำแหน่งที่10 The Tower ความหมายในใบนี้
มักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับการเปิดได้แต่จากดวงชะตาในไพ่กรุนแรงยังมีไพ่พระสังฆราชคุ้มครองอยู่นี่ก็คงจะเป็นสิ่งแก้ไขหรือสิ่งช่วยเหลือก็คล้ายๆจะมีทางด้านกฎหมายหรือสิ่งที่ต้องแก้ต่างก็คงจะหนีไม่พ้นการเคลียร์หรือศาลกฎหมายบางสิ่งบางอย่างที่ต้องโหมเข้ามาตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปการจะไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คงจะต้องมีอุปสรรคมากมายรอคอยอยู่